มาร้านอาหารร้านนี้ผมรู้สึกเรากับได้ข้ามเวลากลับไปในอดีตเลยล่ะสวัสดีครับผมเอกินชนะวันนี้ผมมายังร้านอาหารของจีนที่น่าสนใจมากเพราะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟโต๊ะเก้าอี้เคาน์เตอร์คิดเงินพนักงานของร้านรวมไปถึงบรรยากาศในร้านนั้นเหมือนกับประเทศจีนในสมัยก่อนเป็นอย่างมากครับนอกจากนี้ยังมีนักดนตรีที่คอยร้องเล่นเพลงจีนโบราณที่ไพเราะอีกด้วยและสำหรับอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างพิเศษชื่ออาหารหลายรายการผมนั้นอ่านไม่ออกและไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยจานนึงก็มีปริมาณไม่เยอะมากไม่เหมือนกับอาหารที่อื่นๆของจีนเลยอาหารของร้านนี้หลักๆก็คืออาหารหนานจิงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูเดี๋ยวผมกินเจ้าเกี๊ยวย่างก่อนนะครับเกี๊ยวย่างต้องกินตอนร้อนนะฮะอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับเกี๊ยวย่างเขาชิมเริ่มเลยนะฮะสีเหลืองๆนะครับค่อนข้างหอมอร่อยนะฮะมีติดรสเค็มนิดหน่อยนะครับผมนี่ก็เป็นทางเตานะฮะมีน้ำซุปอยู่ข้างในนะครับน้ำซุปก็เริ่มรั่วแล้วนะฮะทางเตาของเขาเป็นไส้เนื้อเป็ดนะฮะกลิ่นเป็ดนี่หอมมาเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะทางเตาผมได้ยินมาว่าเป็ดหนานจิงนะครับเป็นต้นกำเนิดของเป็ดปักกิ่งนะครับผมสีแล้วหน้าตามก็คล้ายๆกับเป็ดปักกิ่งนะครับแต่นี่เขาเสิร์ฟแบบสับใส่จานมาอย่างนี้นะครับค่อนข้างหอมอร่อยชุ่มฉ่ำนะครับถ้าใครมาเมืองหนานจิงนะฮะแนะนำให้มาลองกินนะครับเยี่ยมเลยฮะ